สถานีวิทยุสรานรม AM 1575การทูตเพื่อประชาชนเพื่อไทยก้าวไกลทันโลกเสริมสร้างสาระรอบรู้นำสู่มุมมองหลากหลายรอบโลกเลือกสรรบรรยายมุ่งหมายก่อเกื้อประสบการณ์รู้รอบโลกสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะดิฉันสุภาสิริอมาตยกุลขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รอบโลกทางสถานีวิทยุสรานรมกระทรวงการต่างประเทศนะคะมีคุณอาพรเป็นหรือน้องอ้อนะคะเป็นช่างเทคนิคของควบคุมเสียงในวันนี้นะคะค่ะคุณผู้ฟังคะรายการวันนี้ดิฉันได้รับเกียรติอย่างมากที่แขกรับเชิญพิเศษของเรานะคะได้กรุณาสละเวลาแล้วก็บินขึ้นมาจากภูเก็ตเพื่อที่จะมาร่วมรายการกับเราในวันนี้นะคะค่ะแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้คือดร.อดุลกำไลทองนะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านรัสเซียแล้วก็ยังมีความรู้ความสามารถในเรื่องของภาษาและการใช้ภาษารัสเซียได้อย่างมากดร.อดุลกำไลทองสำเร็จการศึกษาจากภาควิชากระบวนการการเมืองระหว่างประเทศคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กสำเร็จการศึกษาปริญญาเอกนะคะที่มหาวิทยาลัยเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กสหพันธรัฐรัสเซียหรือประเทศรัสเซียนั่นเองนะคะปัจจุบันนี้ดร.อดุลเป็นอาจารย์ประจำคณะวิเทศศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตค่ะก็ขอขอบคุณดร.อดุลกำไลทองนะคะที่กรุณาให้เวลากับเราแต่ว่าก่อนที่จะเราจะไปพูดคุยกันดิฉันขอกล่าวเสริมนิดนึงนะคะคือดิฉันเองโดยส่วนตัวแล้วได้รู้จักกับดร.อดุลกำไลทองหรือคุณวุฒิของเราเนี่ยนะคะที่ประเทศรัสเซียตอนที่ดิฉันได้มีโอกาสไปที่ประเทศรัสเซียที่แล้วก็ได้ไปพบดร.อดุลที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะคะได้รับความรู้แล้วก็ได้รับข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์แล้วก็เลยทราบแล้วก็เราก็ภูมิใจอย่างมากนะคะที่รู้ว่าเป็นได้เป็นนักศึกษาตอนนั้นเป็นนักศึกษาปริญญาเอกอยู่แล้วก็เป็นคนไทยที่เป็นคนดีคนเก่งแล้วก็ช่วยงานของสถานเอกอัครราชทูตด้วยสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเป็นอย่างมากหลังจากที่กลับมาแล้วดร.อดุลสำเร็จการศึกษากลับมาเราก็ยังติดตามการทำงานผลงานของดร.อดุลอยู่นะคะมีความภาคภูมิใจมากวันนี้ก็ได้รับเกียรติค่ะในการขึ้นมาพบพวกเรานะคะก็ขอแนะนำดร.อดุลกำไลทองเลยนะคะสวัสดีค่ะขอบพระคุณอีกครั้งนะคะที่กรุณาให้เวลามาก็อยากจะให้คุณผู้ฟังได้รู้จักแล้วก็ได้ให้คุณอดุลช่วยกรุณาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของงานที่ทำโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวข้องกับทางด้านรัสเซียนะคะซึ่งก่อนอื่นก็ต้องขอให้คุณดร.อดุลแนะนำตัวสักนิดหนึ่งนะคะค่ะก็สวัสดีอีกรอบนะครับผมชื่ออดุลดร.อดุลกำไลทองนะครับก็เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านรัสเซียคนหนึ่งนะครับเนื่องจากว่ามีโอกาสได้รับทุนรัฐบาลรัสเซียไปเรียนต่อที่ประเทศรัสเซียนะครับก็ใช้เวลาอยู่ที่นู่นประมาณ7ปีด้วยกันแต่ก่อนที่จะไปนั่นเรียนที่ไหนคะก่อนที่จะไปเนี่ยผมสอบเอนทรานซ์ได้ที่คณะศิลปศาสตร์สาขารัฐศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมเป็นรุ่นแรกเลยที่มีการเปิดสาขานี้ในเมืองไทยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ใช่ครับใช่ครับตอนจำได้ว่าตอนที่สมัครเนี่ยเนื่องจากว่ารู้สึกว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีหลายๆประเทศที่เพื่อนเขาเรียนเยอะแล้วแต่เราเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราอยากจะเรียนประเทศที่คนยังรู้น้อยและผมมีความรู้สึกว่ารัสเซียเนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจใช่ค่ะผมก็เลยคิดว่าตัดสินใจเลือกเรียนไปซึ่งตอนที่ตัดสินใจเรียนตอนแรกเนี่ยทางคุณพ่อคุณแม่เองก็ไม่เห็นด้วยเพราะว่าเขาเป็นห่วงว่าเรียนจบไปแล้วจะทำงานอะไรอะไรเงี้ยนะเพราะว่าคือถ้าย้อนเวลาไปสักผมจบมาประมาณเกือบ12ปีแล้วนะครับปริญญาตรีนะฮะก็ตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครรู้จักรัสเซียเลยก็ผมก็บอกว่าผมชอบผมขอแล้วกันคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ก็เห็นด้วยนะครับก็ได้เริ่มเรียนที่ธรรมศาสตร์นะครับเรียนที่รัสเซียศึกษาซึ่งตอนเรียนการเรียนครั้งนั้นเนี่ยเป็นความแปลกใหม่เพราะว่าเราก็ไม่เคยพบคนรัสเซียมาก่อนคือผมเองเนี่ยเป็นคนภูเก็ตนะครับเราเคยพบคนฝรั่งเศสพบคนประเทศอื่นจากยุโรปแต่รัสเซียตอนนั้นเนี่ยในเมืองไทยไม่มีเลยนะฮะแทบจะไม่เจอเลยนะครับพอได้เข้าไปเรียนก็มีความรู้สึกว่าแปลกตาแล้วก็คนรัสเซียเป็นอีกเป็นคนอีกประเภทหนึ่งที่ไม่เหมือนกับชาวต่างชาติที่เราเคยเจอทั่วไปนะครับ
ตอนที่เรียนเนี่ยก็เนื่องจากว่าเนื้อหาที่เรียนเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของ area study ซึ่งก็คือจะต้องเรียนศึกษาทุกอย่างเกี่ยวกับรัสเซียทั้งภาษาการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าสนุกนะครับเพราะว่าไม่ได้เรียนภาษาอย่างเดียวแต่เรียนทุกอย่างเลยแล้วก็ที่สำคัญคือได้เรียนภาษารัสเซียก็ทำให้รู้สึกว่าภาคภูมิใจว่าเป็นคนไทยไม่กี่คนที่พูดรัสเซียได้ตอนนั้นนะครับแล้วก็ได้เริ่มรู้จักประเทศรัสเซียและคนรัสเซียตั้งแต่ตอนที่เรียนตอนนั้นนะคะแล้วก็ได้ทำกิจกรรมทำอะไรต่างๆตอนที่เรียนเนี่ยเนื่องจากว่าคือผมเนี่ยพอเริ่มเรียนภาษาใหม่ผมก็อยากจะทำให้ดีกว่าภาษาอื่นๆที่เราเรียนมาแล้วมันไม่ค่อยสักเซสเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับทีนี้เนี่ยก็ตั้งใจเรียนมากเพราะรู้สึกว่ามันเป็นของใหม่แล้วน่าจะทำได้ดีปรากฏว่าก็ได้ผลจริงๆนะครับตอนที่เรียนเนี่ยก็พอขึ้นปี2เนี่ยอาจารย์เขาเริ่มเห็นแววแล้วว่าเอ้ยภาษาเราได้แล้วเราก็ให้ความสนใจกับรัสเซียเยอะเขาก็มีการคัดเลือกล่ามประจำทีมชาติไทยนะครับเริ่มเป็นตั้งแต่ตอนนั้นใช่ครับเขาจะมีเนื่องจากว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีโครงการเอเชียนเกมแล้วก็โครงการซีเกมของสมาคมกรีฑาแห่งประเทศไทยเขาจ้างโค้ชรัสเซียมาคุมทีมนักกีฬาไทยทีนี้เนี่ยเขาก็มาหาทางที่คณะศิลปศาสตร์ว่ามีล่ามไหมที่จะพอไปช่วยเป็นล่ามให้อย่างเงี้ยทีนี้เขาก็มีการรีคูดกันเขาขอคนเดียวอาจารย์ก็เปิดให้นักศึกษาเนี่ยสอบแข่งกันว่าใครที่จะได้แล้วผมโชคดีคือสอบแล้วได้เป็นตัวแทนก็คือไปทำงานอยู่กับสมาคมเนื่องจากว่าตอนนั้นเนี่ยสมาคมกรีฑาเขาเก็บตัวนักกีฬาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตครับก็เลยได้เริ่มทำงานกับคนรัสเซียตั้งแต่ตอนนั้นครับภาษาก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็เราก็เข้าใจคนรัสเซียมากขึ้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีงานอาสาสมัครงานล่ามงานวอลันเทียร์ต่างๆที่เกี่ยวกับรัสเซียเริ่มเข้ามาเพราะตอนหลังรัสเซียเริ่มเข้ามาเปิดตัวมากขึ้นผมก็มีโอกาสได้ไปทำหลายๆอย่างนะครับก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นงานกีฬามหาวิทยาลัยโลกตอนนั้นก็เป็นดูแลหัวหน้านักกีฬารัสเซียด้วยนะครับเริ่มทำงานระหว่างประเทศกันมาตั้งแต่ตอนเรียนธรรมศาสตร์เลยนะคะก็เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจมากค่ะแล้วมาได้ทุนรัสเซียตอนไหนคะพอตอนที่จะเรียนจบแล้วเนี่ยทางผมก็ปรึกษาอาจารย์ว่าอาจารย์ครับมันมีทุนให้เรียนต่อไหมผมรู้สึกว่าภาษารัสเซียผมยังไม่ดีพอผมอยากจะพูดได้คล่องกว่านี้อาจารย์ก็บอกว่างั้นลองไปสมัครทุนรัฐบาลรัสเซียไหมเขามีให้ทุกปีนะครับผมก็เลยงั้นก็ลองไปสมัครดูตอนที่ไปสมัครก็ไม่คิดว่าจะได้นะครับเนื่องจากว่าคือรุ่นผมที่เรียนเนี่ยมันประมาณ80คนน่ะรุ่นนั้นน่ะเป็นรุ่นแรกที่เปิดเนี่ยฮะแต่ทุนเขาให้แค่ประมาณ30ทุนอย่างเงี้ย ผมก็จะได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับ แต่ก็ไปลองยื่นไปสมัครแล้วก็สอบดูปรากฏว่าผลทุนประกาศออกมาว่าก็คือได้นะครับ ได้ไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กสเตทอยู่ที่นครเซนต์ปีเตอร์สใช่ครับ ตอนนั้นเนี่ยได้แค่ทุนแค่ปริญญาโทอย่างเดียวนะครับอ๋อครับผมก็เริ่มก็ได้เป็นครั้งแรกด้วยที่ออกต่างประเทศคือก่อนหน้านั้นผมไม่เคยไปต่างประเทศที่ไหนเลยคือไปครั้งแรกก็ไปรัสเซียเลยก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่ทุกอย่างแล้วก็ครับผมประสบการณ์ที่ดีมากครับผมแล้วก็ระหว่างที่อยู่ที่รัสเซียแล้วต่อปริญญาเอกเลยใช่ไหมคะขอทุนต่อเลยตอนที่เรียนจบเนี่ยทางอาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าชอบแล้วก็รู้สึกว่านักศึกษาจากไทยมันไม่ค่อยมีแล้วประเด็นตรงนี้เขาคิดว่าน่าจะเอามาเสริมในส่วนที่เป็นองค์ความรู้กับรัสเซียได้ด้วยก็เลยถามต่อว่ามีทุนให้ต่อปริญญาเอกสนใจไหมผมก็บอกว่าถ้าให้ทุนผมก็เรียนนะครับผมก็เลยตัดสินใจเรียนต่อปริญญาเอกเลยนะครับก็สรุปแล้วคือจบปริญญาโทเนี่ยใช้เวลา3ปีเพราะต้องเรียนภาษาปีนึงนะครับแล้วก็ต่อปริญญาเอกอีก4ปีก็รวมแล้วก็7ปีด้วยกันที่อยู่ที่นั่นนะครับระหว่างที่อยู่ที่นั่นก็มีประสบการณ์มากมายช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะโอ้ครับเป็นเรื่องเล่าที่ค่อนข้างจะยาวเลยสามารถเขียนเป็นไดอารี่ได้เลยนะครับ เพราะว่าเป็น7ปีที่เป็น7ปีแห่งความทรงจำแล้วก็ประสบการณ์ทุกอย่างในชีวิตเลยก็คือเอาง่ายๆว่าผมก็เป็นเด็กต่างจังหวัดคนนึงที่ไม่ได้มีโอกาสอะไรมากนักแต่ว่าพอไปอยู่ที่นั่นเนี่ยเรากลายเป็นคนที่สามารถที่จะช่วยเหลือหลายๆส่วนได้โดยเฉพาะในส่วนของหน่วยงานไทยก็คือในส่วนของสถานกงสุลและสถานทูตไทยที่นั่นเนื่องจากว่า อย่างที่รู้กันว่ารัสเซียก็ใช้ภาษารัสเซียแล้ว คนที่รู้เกี่ยวกับภาษารัสเซียมันก็มีน้อยนะครับ ก็เลยปีแรกเนี่ยไปผมก็ยังไม่ได้ทำอะไรมากเพราะยังเป็นเด็กใหม่ ก็เดินตามหลังรุ่นพี่ให้แนะนำให้ทำอะไรแล้วก็เรียนรู้ไปนะครับ พอขึ้นพอจะจบปโทแล้วก็เข้าปริญญาเอกเนี่ยเราเริ่มได้ทำงานมากขึ้นได้มีการรับคณะต่างๆของหน่วยงานราชการไทยแล้วก็ซึ่งหน่วยงานราชการไทยเนี่ยคือนอกคือสถานเอกราชทูตของเราอยู่ที่กรุงมอสโกนครหลวงแต่ว่ายังไงคณะเนี่ยก็ต้องไปนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กแน่นอนนะคะเพราะว่าเป็นที่ที่พลาดไม่ได้เพราะฉะนั้นก็จะมีดร.อดุลกำไรทองนี่แหละที่ช่วยงานเป็นเหมือนเป็น
เป็นส่วนหนึ่งของสถานเอกราชทูตที่ได้ช่วยดูแลใช่ครับจริงๆก็ต้องขอบคุณทางผู้ใหญ่ของสถานทูตด้วยนะครับที่ให้โอกาสนักเรียนไทยหลายๆคนที่อยู่ที่นั่นได้ช่วยงานซึ่งผมว่าสิ่งนี้มันมีคุณค่ามากกว่าการเรียนอย่างเดียวคือทำให้นักศึกษาเนี่ยได้รู้จักแก้ปัญหาแล้วก็รู้จักการจัดการการทำงานเป็นทีมนะครับซึ่งผมก็เรียนรู้อะไรเยอะมากงานที่ผมทำก็เริ่มตั้งแต่งานจัดนิทรรศการงานวันไทยในรัสเซียงานการแสดงงานทุกอย่างเลยครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นงานล่ามด้วยก็ทำนะครับแล้วก็แต่ว่าสิ่งที่ภาคภูมิใจที่สุดตอนนั้นเนี่ยก็คือได้รับคัดเลือกจากสถานทูตนี่แหละให้เป็นตัวแทนนักศึกษาไทยให้ช่วยรับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าไม่ใช่ครับพระลูกยาเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วัดเดรัตน์นะครับครับผมท่านเสด็จเป็นทางตอนสมเด็จพระนางเจ้าเสด็จเนี่ยผมยังไม่ได้ไปผมไปหลังจากนั้นปีหนึ่งแต่ก็ยังได้มีโอกาสรับเสด็จครับก็เป็นโอกาสที่ดีที่ได้เข้าใกล้แล้วก็ได้ถวายช่วยงานถวายงานนะครับซึ่งก็เป็นหนึ่งความทรงจำที่ดีมากๆนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ช่วยงานของกระทรวงต่างๆเวลาไปประชุมที่นั่นก็จะมีทุกกระทรวงเลยคือกลายเป็นว่าผมช่วยงานกับทุกกระทรวงที่ไปดูงานที่รัสเซียนะครับโดยเฉพาะที่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กใช่ครับแต่บางทีก็ต้องขึ้นไปที่มอสโกแล้วก็มอสโกไปบ้างครับแต่ว่าไปที่เมืองอื่นๆก็ต้องตามคณะไปบ้างใช่ไหมแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ไปบ่อยเพราะว่าแต่ละเมืองเนี่ยทางสถานทูตก็จะให้นักศึกษาเนี่ยช่วยอยู่แต่ละเมืองอยู่แล้วครับก็เป็นการส่งต่อกันซึ่งก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาที่นั่นด้วยนะครับค่ะแล้วก็ในขณะเดียวกันนอกจากช่วยงานของสถานเอกราชทูตก็ทราบว่าดร.อดุลนี่ต้องขอเรียกเป็นอาจารย์อดุลแทนครับผมอาจารย์อดุลนี่ก็คือทำงานหมายความว่านอกเหนือจากการช่วยงานสถานเอกราชทูตนั้นทำงานก็ตอนที่เรียนอยู่ที่นู่นเนี่ยก็เนื่องจากว่าทางอาจารย์รัสเซียเขาขอให้ไปช่วยเป็นอาจารย์สอนอาจารย์พิเศษช่วยสอนวิชาภาษาไทยระหว่างที่กำลังเรียนอยู่ใช่ครับมันจะมีภาควิชาภาษาไทยที่คณะตอนออกศึกษาของมหาลัยเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเนี่ยเขาอยากให้คนไทยเนี่ยไปช่วยสอนภาษาไทยให้กับนักเรียนรัสเซียที่เรียนภาษาไทยผมก็ได้มีโอกาสไปเป็น TA ตอนนั้นแล้วก็ได้ TA นี่คือผู้ช่วยสอนครับผู้ช่วยสอนผู้ช่วยสอน teacher assistant ครับผมผู้ช่วยสอนที่นั่นก็นอกจากนี้ก็ช่วยเป็นที่ปรึกษาบก.หนังสือท่องเที่ยวของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กพอดีว่าเขาจะมีเป็นหนังสือที่เป็นเกี่ยวกับท่องเที่ยวของเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กแล้วก็จะมีคอลัมน์นึงที่เป็นคอลัมน์ทางด้านอาหารแล้วก็มันจะมีในส่วนของอาหารเอเชียอาหารไทยเนี่ยเขาก็จะมาสัมภาษณ์ผมแล้วก็ให้ใช่ครับมีฮะก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่เขียนเป็นภาษารัสเซียคือเขาเขียนเป็นภาษารัสเซียไปแล้วแต่ว่าก่อนที่เขาจะเอาข้อมูลไปเนี่ยเขาจะมาถามก่อนว่าเป็นอย่างนี้แล้วก็เชิญผมไปตามร้านอาหารต่างแล้วก็ให้ผมชิมอะไรเงี้ยฮะแล้วก็พอชิมเสร็จก็คอมเมนต์ว่าอาหารนี้เป็นยังไงอะไรเงี้ยอาหารไทยอาหารไทยครับมีร้านอาหารไทยเยอะเหรอคะอยู่ที่เยอะครับตอนนี้ยิ่งตอนนี้มีเยอะมากครับเนื่องจากว่าคนรัสเซียเนี่ยชอบอาหารไทยมากแล้วก็อาหารไทยเป็นอาหารที่เป็นสร้างความดูดีให้กับคนรัสเซียด้วยเวลารับประทานอาหารนะครับเพราะว่าคือถ้าคนรัสเซียเขาบอกว่าไปทานอาหารไทยมาเนี่ยเขาก็จะมีความภูมิใจว่าเป็นอาหารที่มีคุณภาพแล้วก็เป็นอาหารที่อีกระดับหนึ่งที่ค่อนข้างจะดูดีกว่านะครับเป็นที่น่ายินดีนะครับผมครับผมครับผมค่ะก็คือช่วยหมายความว่าส่งให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับประเทศไทยอาหารไทยทุกอย่างนะครับแล้วก็ระหว่างที่เรียนเนี่ยก็จะมีหนังสือท่องเที่ยวของเมืองไทยเนี่ยก็เข้ามาติดต่อบอกว่าพอดีจะทำเป็นหนังสือแจกฟรีนะครับเกี่ยวกับโปรโมทการท่องเที่ยวต่างแดนอะไรเงี้ยก็ให้ผมช่วยเขียนคอนเทนต์เกี่ยวกับรัสเซียให้หน่อยว่าถ้ามาเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเนี่ยคนไทยควรจะไปที่ไหนอย่างไรอะไรเงี้ยนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยผมค่อนข้างจะดีใจเพราะว่าเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเนี่ยเป็นเมืองที่คนไทยส่วนใหญ่ไม่ค่อยรู้ว่ามันมีความเกี่ยวข้องกับประเทศไทยเป็นอย่างมากซึ่งผมก็ได้ให้ข้อมูลไปค่อนข้างเยอะเกี่ยวกับว่าทำไมต้องไปเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กและเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเกี่ยวโยงยังไงกับเมืองไทยซึ่งความเกี่ยวโยงเนี่ยก็จะเกี่ยวโยงกับตอนที่รัชกาลที่5เสด็จประพาสรัสเซียตอนนั้นซึ่งเป็นช่วงที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดมากกับซาร์นิโคลัสที่2นะครับก็เป็นอะไรที่ดีใจครับที่เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยทำให้คนไทยได้รู้จักรัสเซียอีกมุมหนึ่งที่ดีนะฮะพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่2นี่เคยเสด็จตอนเป็นมังกรราชกุมารเสด็จมาเมืองไทยใช่ครับใช่ไหมคะตอนนั้นแล้วก็ตอนที่
รัชกาลที่5ท่านเสด็จไปนี่คือท่านขึ้นครองราชเป็นพระเจ้าชาใช่ครับที่สองใช่ครับมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนใช่ครับแล้วก็แต่ละที่ที่เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเนี่ยจะเป็นจุดประวัติศาสตร์ซึ่งเป็นจุดที่พระองค์เคยรัชกาลที่5เราเคยเสด็จนะครับแล้วก็คือตอนที่สมเด็จพระนางเจ้าเสด็จเมื่อปี2007เนี่ยก็ตามรอยตอนรุ่นข้าวชานี่ฮะเสด็จนะครับเพราะฉะนั้นเวลาผมมีโอกาสได้แนะนำหรือว่าบอกให้คนไหนไปพี่ๆคนไหนไปเที่ยวเนี่ยบอกว่าตรงนี้ต้องไปนะแล้วมันมีความสำคัญยังไงก็ทุกคนก็จะภูมิใจว่าคนไทยเราเก่งแล้วก็มีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลนะครับครับอ๋อค่ะค่ะแล้วก็เป็นวิทยากรรับเชิญต่างๆใช่ครับเขาก็ไปช่วยพูดให้ความรู้อะไรเงี้ยนะครับทีนี้เนี่ยก็พอเรียนจบมาแล้วนะครับเรียนจบจากรัสเซียแล้วเนี่ยก็คือตอนที่ตัดสินใจเรียนต่อปริญญาเอกเนี่ยพอคิดว่าตัวเองอยากเป็นอาจารย์คิดว่าเนื่องจากว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะรู้เก็บรายละเอียดค่อนข้างมากเนี่ยก็เอ๊ะน่าอาจารย์เนี่ยน่าจะเป็นสิ่งที่เราชอบนะครับก็เลยกลับไปทำงานที่บ้านก็เป็นคนภูเก็ตและพอดีก็ที่ภูเก็ตก็มีคนรัสเซียเยอะนะฮะก็เลยงั้นตั้งหลักที่บ้านก่อนดีกว่าก็เลยสมัครเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตนะครับก็ปัจจุบันนี้เนี่ยก็สอนหลายวิชาครับสอนจริงๆเนี่ยผมจบรัฐศาสตร์ผมสอนการเมืองสอนอารยธรรมตะวันตกอารยธรรมอาเซียนอะไรพวกนี้แต่ว่าได้แถมมาอีกวิชานึงคือวิชาภาษารัสเซียเนื่องจากว่าอ๋อไปเปิดภาษารัสเซียที่นู่นน่ะคือตอนนี้เป็นวิชาเลือกอยู่ครับทางมหาวิทยาลัยเนี่ยวิทยาเขตเนี่ยเขาต้องการจะให้มีภาษารัสเซียสอนมีการเรียนการสอนภาษารัสเซียเนื่องจากว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาเยอะแต่ว่าคนพูดรัสเซียได้น้อยนะครับ ตอนนี้ก็เลยได้สอนภาษารัสเซียอีกภาษาหนึ่งด้วยนะครับ ก็มีนักศึกษามาสนใจมาเรียนเยอะนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเห็นภาพได้ชัดเนื่องจากว่านักศึกษาที่นั่นเนี่ยเขาจะเรียนไปด้วยทำงานไปด้วย พอวันนึงวันถัดไปเนี่ยพอถึงคาบภาษารัสเซียเขาจะมาถามเลยอาจารย์ตัวนี้พูดว่ายังไงพอดีหนูเจอนักท่องเที่ยวเมื่อวานเขามาที่ร้านอาหารเขาจะสั่งของอย่างเงี้ยต้องพูดยังไงเนี่ยก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่าสอนแล้วเด็กเขาได้ไปใช้งานจริงๆนะครับซึ่งในส่วนของที่ฉันนี่ดีใจมากเลยนะคะที่อาจารย์อดุลเนี่ยคิดกลับไปช่วยเหลือชุมชนหมายความว่าก็ถือว่าถึงแม้ว่าจะไปสอนอยู่ในบ้านเกิดแต่ก็ดีใจที่ได้กลับไปช่วย บ้านเกิดแล้วก็ชุมชนเพราะว่าชุมชนในภูเก็ตแล้วก็ในภาคใต้นั้นก็มีสิ่งที่อาจารย์อดุลจะช่วยได้มากทีเดียวผมก็คิดไม่ถึงเหมือนกันว่าทางจังหวัดแล้วก็ทางในชุมชนเขาก็จะให้โอกาสผมนะครับเนื่องจากว่าเราก็ยังเป็นวัยรุ่นนะฮะบางทีเนี่ยว่าผมกลัวว่าเขาจะมองยังเป็นเด็กหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็มีโอกาสได้ช่วยหลายๆส่วนของชุมชนที่บ้านนะครับเนื่องจากว่าภูเก็ตเนี่ยเป็นจังหวัดที่ไม่ได้ใหญ่มากแต่ว่ามันมีความพร้อมค่อนข้างเยอะแต่ปัญหาที่เขาขาดคือขาดบุคลากร ที่จะส่งเสริมสิ่งที่เขาขาดนะครับผมก็มีโอกาสได้รับเชิญจากทางจังหวัดนะครับให้เป็นที่ปรึกษาแล้วก็ให้เป็นล่ามให้กับศาลเยาวชนที่ภูเก็ตในกรณีของเคสของรัสเซีย okay. แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยก็เป็นกรรมการหมู่บ้านชุมชนที่ผมอยู่เนี่ย okay. ในกรณีที่มีความไม่เข้าใจกันระหว่างชุมชนกับทางผู้ประกอบการโรงแรมอย่างเงี้ย okay. ก็มีโอกาสได้ไปให้ความรู้ตรงนั้นชุมชนของอาจารย์วุฒิได้มีชื่อพิเศษไหมคะหมายความว่าอยู่ในเขตไหนอยู่บ้านอ่าวมะขามครับOh, ถ้าอาจจะไม่ค่อยรู้จักแต่ถ้าบอกว่าสีพันวาเนี่ยทุกคนน่าจะรู้จัก oh. เพราะว่าอยู่ไม่ไกลจากสีพันวาครับแหลมพันวาครับอ๋อ oh, แหลมพันวาตรงนั้นที่เป็นโรงแรมดังๆสีพันวา ซึ่งอันนี้คือชุมชนที่อาจารย์บุตรเข้าไปช่วยครับเป็นชุมชนมุสลิมครับก็คือเป็นชุมชนของบ้านพ่อผมเองผมก็มีโอกาสคือพอดีว่ามันมีกรณีไม่เข้าใจกันและเป็นกรณีพิพาทระหว่างโรงแรมกับชาวบ้านนะครับทีนี้เนี่ยชาวบ้านเขาก็บอกว่าช่วยเป็นตัวแทนชาวบ้านไปพูดหน่อยเพราะว่าถ้าชาวบ้านไปพูดเนี่ยเขาคงไม่ฟังแต่ว่าถ้าเป็นด็อกเตอร์เนี่ยไปพูดเนี่ย เขาน่าจะฟังผมบอก งั้นก็ลองดูแล้วกันนะครับ ก็มีโอกาสได้เข้าไปแล้วก็สุดท้ายก็มีการไกล่เกลี่ยกันซึ่งกระบวนการตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จสิ้นแล้วก็ผลที่ออกมาก็คือค่อนข้างจะเป็นที่พอใจนะครับก็ถือว่าได้ใช้ความรู้ความสามารถพิเศษทางด้านภาษานี้เข้ามาช่วยเหลือชุมชนคือจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นถือว่าเป็นบทบาทของการส่งเสริมสร้างความเข้าใจกันระหว่างชุมชนนอกจากภายในชุมชนกันเองรวมทั้งชุมชนรัสเซียที่ชาวรัสเซียที่อยู่ในเพราะว่าทราบว่าเขาเองเขาก็ทำอะไรให้ไว้เยอะเหมือนกันใช่ไหมใกล้เนี่ยก็เป็นการสร้างก็ถือว่าอาจารย์พุทธนี่ก็มีบทบาทของการทูตเพื่อประชาชนนะฮะเป็นนักการทูตภาคประชาชนก็
ถ้าพูดอย่างนั้นก็ได้ครับแต่ไม่กล้าพูดเดี๋ยวกลัวจะแบบว่าดูแบบเป็นทางการไปก็ได้ครับได้ฮะได้ก็ถือว่าทุกคนแม่แต่ตอนที่อยู่ที่รัสเซียเองครับผมก็ยังมีความรู้สึกเหมือนกับว่าคือนักเรียนไทยทุกคนนะฮะนักเรียนไทยที่เข้าไปทำงานคือทุกคนเป็นตัวแทนของประเทศครับผมทุกคนเป็นตัวแทนของประเทศทั้งนั้นไม่ว่าจะอยู่เป็นตัวแทนในบทบาทไหนครับผมนะฮะแล้วก็การที่เป็นตัวแทนแล้วก็เป็นมีบทบาทที่สำคัญนั่นก็ถือว่าเป็นงานส่วนหนึ่งที่เราช่วยกันส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในระดับประชาชนในระดับท้องถิ่นในระดับชุมชนนี่ถือว่าทุกคนมีบทบาทร่วมกันไม่จำเป็นต้องเป็นหน้าที่ของนักการทูตของนักการทูตหรือว่าไม่จำเป็นต้องเป็นหน้าที่ของหน่วยงานราชการนะคะทุกคนมีบทบาทเพราะฉะนั้นการที่มีคือจากชีวิตของดิฉันเองที่ได้เคยไปประสบการณ์ในต่างประเทศมาเนี่ยเราภาคภูมิใจเสมอที่เราได้เห็นนักเรียนไทยได้เห็นคนไทยได้เข้าไปมีบทบาทและมีส่วนช่วยส่งเสริมความรู้ความเข้าใจกันระหว่างจริงๆแล้วนี่เห็นด้วยมากๆครับเพราะว่าจากประสบการณ์ที่ผมได้ไปช่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเกี่ยวข้องกับรัสเซียหรือว่าในชุมชนเองเนี่ยปัญหาส่วนใหญ่เนี่ยคือทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นคนไทยเองและคนรัสเซียเองเนี่ยเราไม่เข้าใจกันเราไม่รู้จักกันจริงๆเนี่ยมันมีเส้นบางๆแต่ว่าเรามองไม่เห็นแต่ผมเหมือนกับเป็นคนที่มีโอกาสได้มองเห็นเส้นบางๆตรงนั้นว่าจะเชื่อมยังไงหลายครั้งที่ผมเจอคนไทยหลายๆคนที่ภูเก็ตหรือว่าแม้แต่ส่วนกลางเองพอผมบอกว่าจบจากรัสเซียเนี่ยเขาก็จะบ่นเลยว่าคนรัสเซียอย่างงู้นอย่างนี้หรือเปล่าอย่างงู้นอย่างนี้หรือไม่อะไรเงี้ยผมก็เล่าให้เขาฟังว่ามันมีที่มาที่ไปนะทำไมเขาถึงเป็นอย่างนี้ทำไมเขาไม่มันจึงเป็นอย่างนี้พออธิบายเขาเข้าใจเขาบอกเออเขาไม่เคยรู้มาก่อนก็เหมือนเป็นการเปิดโลกทัศน์เปิดความรู้ความเข้าใจใหม่ในขณะเดียวกันเวลาคนไทยคนรัสเซียมาเมืองไทยเองเนี่ยพอเขาไม่เข้าใจว่าทำไมคนไทยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยผมก็มีโอกาสได้เป็นอธิบายให้เขาว่าเราก็เป็นอย่างนี้นะเป็นสื่อกลางเป็นสื่อกลางครับซึ่งผมว่าตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่รัฐบาลรัสเซียเขาทำมาถูกทางนะที่เขาให้ทุนคือผมได้ทุนไปเรียนไปเรียนฟรีนะครับ7ปีนี่ก็คือทุนให้เปล่าด้วยนะไม่มีเขาไม่เม้นอะไรนะไม่มีการผูกมัดอะไรซึ่งผมว่าเขาสร้างคนแบบพวกผมเนี่ยคือมีคนที่เก่งๆหลายคนที่ไปเรียนได้ทุนกลับมาเนี่ยเป็นกลไกสำคัญในการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศนี้อย่างมากเลยนะครับซึ่งผมเองก็ช่วงหลังเนี่ยยิ่งช่วงหลังก็พอมีบทบาทเรื่องทางด้านรัสเซียในแถวภูเก็ตมากขึ้นเนี่ยก็มีสื่อวิทยุโทรทัศน์นะก็ให้ความสนใจก็วันก่อนก็มีโอกาสได้ไปออกรายการทีวีนะครับเป็นรายการเด็กสมัยนี้ของช่องเดนเนชั่นนะครับพูดเกี่ยวกับประสบการณ์ชีวิตการเป็นชีวิตนักเรียนรัสเซียที่รัสเซียและกลับมาทำงานที่บ้านก็พอหลังจากรายการออกอากาศไปเนี่ยทางผู้จัดเขาก็โทรมาบอกว่าได้รับการตอบรับดีเนื่องจากว่าเป็นแรงบันดาลใจให้กับเด็กต่างจังหวัดที่มีความฝันเพื่อที่จะได้ทำให้ตัวเองไปถึงเป้าหมายเนี่ยผมก็ภูมิใจว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมตรงนั้นแล้วก็ช่วยส่งเสริมให้ความเข้าใจรัสเซียเนี่ยมันดีขึ้นนะครับครับผมคือนอกจากอาจารย์จะมีส่วนในการช่วยส่งเสริมความรู้ความเข้าใจระหว่างประชาชนของประเทศทั้งสองด้วยแล้วในส่วนนี้เนี่ยอีกอย่างนึงก็คือยังเป็นเหมือนเป็นตัวอย่างที่ดีของเยาวชนรุ่นใหม่นะคะซึ่งอันนี้น่าภูมิใจมากเพราะว่าก็อย่างที่บอกก็คือเรียนตั้งต้นมาจากตัวเองเลยแล้วก็เรียนรู้แล้วก็ใฝ่หาความรู้ประสบการณ์อยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไม่หยุดเรียนไม่หยุดเรียนรู้แล้วก็แต่ที่สำคัญที่สุดก็คือว่ามีใจที่จะกลับไปสู่สังคมอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมมากนะคะก็จริงๆผมเห็นด้วยคือผมว่าทุกวันนี้เนี่ยโลกมันไปเร็วนะครับทุกคนเนี่ยมีโอกาสเท่ากันหมดแล้วก็ผมว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยยิ่งเยาวชนรุ่นใหม่ผมว่าทุกคนมีความสามารถนะครับสิ่งที่เด็กรุ่นใหม่ขาดคือขาดพื้นที่แสดงออกนั่นเองแล้วก็ขาดคนที่จะชี้ว่าเขาควรจะไปยังไงแต่ไม่ใช่เป็นการบอกว่าต้องไปทางนี้นะคือเหมือนกับว่าให้ทางเลือกเขาใช่ครับเราให้ทางเลือกอันนี้สำคัญมากซึ่งถ้าเราสามารถทำให้เขารู้สึกว่าเขามีคุณค่าเนี่ยเขาก็จะเป็นเหมือนผมครับคือผมโชคดีที่ว่ามีผู้ใหญ่หลายๆคนที่ให้โอกาสแล้วก็ให้ทางเลือกเสมอว่าเหมือนมันถึงบางครั้งผมถึงทางตันหรือว่าบางทีผมไม่ไหวแล้วผมท้อผมเหนื่อยก็จะมีผู้ใหญ่ยื่นมือมาบอกว่าควรจะไปอย่างนี้ไหมอย่างนี้ไหมเป็นการถามว่าดีไหมอะไรอย่างนี้มากกว่าแต่จะไม่ใช่แบบว่าเธอต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยซึ่งผมว่าเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เด็กรุ่นใหม่น่าจะได้โอกาสด้วยนะครับผมคิดว่านะฮะครับผมแล้วก็คิดว่ามองสังคมในชุมชนตอนนี้คิดว่ามีเป็นยังไงบ้างคะที่จะ
ที่อาจารย์วุฒิจะเข้าไปมีส่วนช่วยผมว่าตอนนี้เนี่ยผมได้ยินมาบ้างแต่ผมก็ไม่ได้ไปได้ยินโดยตรงนะครับมีคนมาเล่าให้ฟังว่าตั้งแต่ผมกลับไปอยู่ที่บ้านเนี่ยเหมือนกับเป็นจุดเปลี่ยนของเยาวชนในหมู่บ้านเพราะว่าเวลาพ่อแม่จะพูดเรื่องอะไรเกี่ยวกับตัวยกตัวอย่างเนี่ยก็จะพูดว่าเออเนี่ยยกตัวอย่างว่าผมเป็นอย่างนี้น่ะเห็นไหมพี่เขาก็ยังทำได้เลยทำไมไม่ลองทำดูอาจจะทำได้ก็ได้ซึ่งผู้ใหญ่เองก็ตอนนี้ก็เริ่มหันมามองคนรุ่นใหม่เพราะเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะมองว่ายิ่งต่างจังหวัดเนี่ยผู้ใหญ่เขาจะกลัวครับคนสมัยนี้เขาจะกลัวว่าเด็กสมัยนี้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยจะทำอะไรได้ไหมต่อไปอนาคตจะเป็นยังไงประเทศชาติจะเป็นยังไงแต่ว่าพอเราพิสูจน์เห็นแล้วว่าคนรุ่นใหม่อีกหลายคนที่มีความสามารถแบบเนี้ยก็สามารถสร้างการจุดเปลี่ยนได้ตอนนี้ผู้ใหญ่เองก็เริ่มหักกลับมามองแล้วก็เริ่มประนีประนอมแล้วก็คุยกันมากขึ้นระหว่างวัยนะครับคือปัญหาก่อนหน้านี้เนี่ยคือผู้ใหญ่กับคนสูงวัยกับเด็กกำลังเพิ่งขึ้นเนี่ยเขาจะไม่มีความไม่เข้าใจกันเพราะไม่คุยกันผมว่าตรงนี้แหละสำคัญนะครับค่ะเพราะว่าใช่ถ้าเราต้องเปิดโอกาสครับผมเปิดโอกาสให้เขาแต่บางทีเราก็ไม่ค่อยเราไม่รู้ไงคะครับเราไม่ทราบทีนี้ถ้ามีโอกาสได้ทราบได้อะไรต่างๆพวกนี้ซึ่งคุณอาจารย์วุฒิก็จะเป็นสื่อใช่ครับคนหนึ่งที่จะช่วยก็ช่วงหลังก็มีการเชิญไปเป็นวิทยากรพูดเรื่องของการศึกษาในของคนรุ่นใหม่แล้วก็ผมเองเนี่ยเป็นมุสลิมด้วย ก็ทางสำนักจุฬาราชมนตรีก็เคยเชิญไปพูดเรื่องของการศึกษาของเยาวชนมุสลิมเนื่องจากว่าช่วงหลังเนี่ยเยาวชนมุสลิมเนี่ยค่อนข้างจะมีปัญหาเรื่องของไม่ค่อยสนใจเรื่องการศึกษาเท่าไหร่แล้วคือเหมือนกับว่าการคือไม่ให้ความสำคัญกับการศึกษามากนักเท่าไหร่หมายถึงว่าการศึกษาที่เป็นทั้งทางโลกและทางคือทางศาสนาครับ คือเหมือนกับว่าต้องให้มันบาลานซ์กันเพื่อที่ว่าจะได้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขแล้วก็อยู่ร่วมคนอื่นได้ ก็เป็นไปพูดแล้วก็ให้ยกตัวอย่างให้กับพ่อแม่หลายๆท่านที่ยังมองว่าการศึกษาทางโลกอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ดีนะหรือว่ามันอาจจะไม่ได้ส่งเสริมเรื่องของศาสนาอะไรเงี้ย ซึ่งผมก็พิสูจน์ได้ก่อนแล้วว่าเราสามารถไปคู่กันได้ครับผมมีความสมดุลใช่ครับครับผมค่ะค่ะทุกศาสนาแหละค่ะทุกศาสนาแหละที่จะต้องตอนท้ายรายการนี้ไม่ทราบว่าอาจารย์จะมีอะไรกล่าวเสริมเพิ่มเติมอีกไหมคะผมก็ถ้าพูดเนี่ยก็คือในแง่ของรัสเซียแล้วกันเนื่องจากว่าก็จบจากรัสเซียนะครับก็อยากจะให้ผู้ฟังนะครับลองอาจจะมีทัศนคติหรือว่าเรื่องราวที่ได้รับมาเกี่ยวกับรัสเซียในอีกมุมนึงที่อาจจะไม่ค่อยดีนักแต่ว่าผมอยากจะให้มองดูอีกด้านนึงเพราะว่าผมว่ารัสเซียเนี่ยมีอะไรที่คล้ายคนไทยหลายๆอย่างซึ่งถ้าเราเข้าใจตรงนี้ได้เนี่ยผมว่าความสัมพันธ์ระหว่างกันเนี่ยมันจะพัฒนาไปได้อีกเยอะมากนะครับก็น่าจะฝากไว้ตรงนี้นะครับดีค่ะครับผมค่ะก็ที่จริงเรายังมีเรื่องราวอีกมากมายเลยนะคะที่จะคุยกับดร.อดุลกำไลทองนะคะครับผมโดยเฉพาะไม่เร็วๆนี้ที่ได้รับเชิญไปที่ประเทศรัสเซียนะคะซึ่งก็จะต้องเล่าเรื่องนี้กันอีกก็เอาไว้ในตอนหน้าดีไหมคะยินดีครับนะคะเพราะว่าอยากจะให้คุณผู้ฟังได้ร่วมรับรู้แล้วก็ภาคภูมิใจนะคะในอาจารย์ดร.อดุลกำไลทองที่เป็นสื่อกลางแล้วก็ได้ทำหน้าที่เป็นตัวแทนประเทศไทยแล้วก็ทำหน้าที่การทูตเพื่อประชาชนได้จริงๆนะคะคแล้วก็ถ้าอย่างนั้นก็เราจบในรายการวันนี้ในช่วงนี้ก่อนคราวหน้ารายการรู้รอบโลกก็จะเชิญดร.อดุลกำไลทองมาเล่ากันต่อนะคะเกี่ยวกับเรื่องการเป็นตัวแทนไทยไปประชุมแล้วก็การทำหน้าที่ในด้านต่างๆอีกด้วยนะคะขอได้โปรดติดตามกันต่อไปนะคะดิฉันสุภาศิริอมาตยกุลพร้อมด้วยดร.อดุลกำไลทองขอลาคุณผู้ฟังไปวันนี้ก่อนติดตามกันในรายการวันพุธหน้านะคะเวลา 22:00 น. ถึง 22:30 น. ทางสถานีวิทยุสารานรมกระทรวงการต่างประเทศสวัสดีค่ะสวัสดีครับ